ใส่ซองแล้วก็จะมันก็ไม่ได้เยอะมากมายเลยนะคะก็ช่วยกันกับน้องสาวนะคะตัวเองน้องสาวไม่เลือกงานแล้วก็บอกมันแลกทำไป20แบงค์50แล้วก็แบงค์100นะคะก็คือช่วยกันนะคะเพราะว่าเราก็ให้ตามกำลังนะคะเพราะว่าตอนนี้เองก็ช่วงโควิดน้องงานก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะคะก็จะเสียหายเนี่ยนะคะเนี่ยคือเรียนแบบไหนนะคะตามบัตรประชาชนคือวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเรียนเก่งเรียนมีจบก็จะทำงานทำการมาเลี้ยงย่านะจ๊ะ